วัดในวงจรไม่ชัวร์นะต้องร้อยวัดความถี่สูงได้ไหมโอเคแล้วรั่วแล้วโอเคมาเนี่ยนี่ต่อสายไฟนิดนึงเหมือนขั้วลบมันจะไม่แน่นแต่รถแม่จะมาแม่ไม่เห็นมาแม่ก็ลองสายเนี่ยพินที่เราขุดออกนะครับจำนี่นะจำทางนี้เลยกันทางลัดทางลัดตามมาเลี้ยงวงจรนี่นะฉันเพิ่งไม่ได้หาหมอเองไปได้แล้วมารออยู่ทำไมถ้าไปก็ต้องตัดนะจำเลยตัดอะไรปีนเนี่ยครับขั้วลบนะครับตอนนี้เลยแล้วกันทำงานบ้างไม่ทำบ้างเลยไม่ได้ก็ต้องหาวิธีมาจนได้นะครับจะไม่สวยหรูนะครับพอดีตรงปิ้นตัวนี้น่าจะหายไปนะที่ทะลุไปเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวไม่จ่ายลองดูสิบ้างไม่ใจบ้างช่างแมวงงตอนนี้ก็นาน312โวลต์นะครับ DC แล้วก็ขั้วลบมันก็จับจ่ายตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ใจแล้วก็มางงมากเลยจ่ายเดี๋ยวไม่จ่ายเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวไม่จ่ายไม่จ่ายอีกแล้วรถมาเนี่ยหาเลยขานี่เป็น4โวลต์หรือเปล่าอ่ะ3ต้องอยู่เนี่ยท่านตอนนี้ทำงานอะไรเนี่ยถ้าอยู่ที่290 3นี่คือทำงานแล้วน่าจะมีปัญหาที่ขานี่ไม่ใช่หรอกนะไปคอนโทรลขา3ไหมนะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำงงนะขอวัดแรงไฟตอนนี้กันตอนที่จ่ายแล้วนะครับช่างแมวงงนะไฟบวก 73.7 โวลต์นะครับ
ก็จะมีชุดหนึ่งเป็นไฟลบนะครับไฟลบตัวนี้ตัวนี้ลบไฟลบไฟลบ5โวลต์นะครับอันนี้ทำงานอีกแล้วทำบ้างไม่ทำบ้างงงไรขาใหม่แล้วกันนี่คีย์นี่ใหม่ชิปต่างๆซีชิปต่างๆนี่แถวนี้นะครับอาจจะหลุดหลวมนะไม่แน่ใจคีย์แล้วก็ล้างพิ้นใหม่ติดบ้างไม่ติดบ้างลองคีย์ก่อนจ่ายชุบๆเรียงลบจัดจากนี่ซีพินเตอร์ได้นะครับเป็นบัคคอมมานเตอร์นะครับโอเคจ่ายแล้วครับตอนนี้ชัวร์แล้วมันจะจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับมันเทปเช้าที่มันเก็บบวก 7.6 โวลต์แล้วก็ไฟลบบวกนี่ไฟลบนี่ไฟลบ5โวลต์นะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะรอดแล้วครับรอดเดี๋ยวลองถอดปลั๊กอีกทีจะมีปัญหาถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างโอเคลองดูโอเค5โวลต์นิ่งแล้วครับรอบนี้ระวังบวก 7.76 โวลต์นะครับตีไว้8โวลต์แล้วกันโอเคเรียบร้อยนี่ก็ปักกีนี่ออกกันได้จบรายการสักที ชัวร์นะครับลองหลายรอบแล้วกว่าจะเสร็จได้ไม่ได้ง่ายเลยอาการนี้ช่างหนูการันตีใช่ไหมช่างหนูไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่าย โอเคล้างปีนิดนึงนะครับไม่ได้เสร็จจบงานสักทีนะครับล้างพินทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ก็อาจจะนี่จะโมดิฟายนิดนึงนะครับจ้ำนี่เลยกันเหนียวเลยโอเคครับสุดๆแล้วครับช่างแมวก็ปั๊มตั้งนานนะครับช่างแมวเขาจะไปทางการตรวจเช็คซ่อมเมนแบตไอเมนบอร์ดโปรแกรมเครื่องซักผ้ามีฝาน่าจะเป็นฝาหน้านะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe ด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวแล้วก็หวังว่าจะมีผู้ติดตามผลงานการซ่อมมากๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและในการที่จะซ่อมต่อไปครับสู้ๆครับสวัสดีครับ